คะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูต้นนะคะบอนสีแล้วก็ซึ่งจะมี6หลงนะคะแล้วก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกค่ะที่ทำการผ่าหัวไว้ประมาณ2เดือนนะคะก็ตอนนี้หลายชิ้นนะคะก็ได้กำเนิดต้นใหม่งอกขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะเหมาะอย่างมากกับการปลูกต้นตระกูลบอนสีนะคะเมื่อเราเปิดฝากล่องออกมานะคะก็จะพบว่ามีบางต้นนะคะที่เราสามารถแยกเขาออกไปปลูกได้แล้วนะคะส่วนบางชิ้นที่เขายังไม่เกิดต้นนะคะเราก็จะเก็บไว้ก่อนค่ะก็แต่ละต้นเขาก็จะงอกไม่พร้อมกันนะคะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของชิ้นส่วนนั้นแล้วก็ถ้าติดบริเวณตาเขาเนี่ยเขาก็จะหรือว่าเขี้ยวนะคะเขาก็จะงอกออกมาเร็วกว่าเพื่อนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการเอาออกมาแล้วประมาณ 2-3 ต้นนะคะนี่ก็เป็นอีกล็อตหนึ่งที่งอกขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เราเลือกต้นที่งอกยาวประมาณ5เซนติเมตรแล้วนะคะเราก็จะเลือกกระถางนะคะอันนี้ก็ใช้กระถางเก่ามาริยูแล้วก็รองด้วยกับมะพร้าวสับนะคะส่วนดินที่ใช้ก็เป็นดินถุง ตามร้านทั่วไปนะคะซื้อมาถุงละ10บาทเองนะคะแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ใส่ใบก้ามปูลงไปนะคะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้เขานะคะและนี่ก็เป็นที่แยกออกมาปลูกนะคะก็จะทำการรดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็หล่อน้ำเขาไว้นิดนึงค่ะติดแท็กป้ายชื่อนะคะว่าเขาคือต้นอะไรเราทำการแยกต้นมาวันที่เท่าไหร่นะคะส่วนต้นที่ยังเล็กอยู่แล้วก็ชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้งอกนะคะก็จะปิดกล่องไว้เหมือนเดิมแล้วนำไปวางไว้ที่เดิมนะคะซึ่งบริเวณที่วางก็จะเป็นที่ร่มรำไรนะคะแดดรำไรหรือว่าเอาไว้ใต้ชั้นที่มีแสงสว่างแต่ว่าไม่ได้โดนแดดโดยตรงนะคะซึ่งที่บ้านก็จะวางไว้ใต้ชั้นที่อยู่ทางด้านฝั่งที่ตะวันออกของบ้านนะคะส่วนต้นที่แยกออกมานะคะที่บ้านก็พอดีว่ามีโรงที่เก็บเป็นระบบปิดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เขาลดอัตราการระเหยของน้ำนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำทุกวันค่ะอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งนะคะแต่นี่ก็เป็นบริเวณที่วางกล่องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ